ผมจะยาวมากๆนะครับจะได้เห็นให้กันหลายคนกว้างกว้างกว้างผมกว้างกว้างนะครับมีช่องจะได้เห็นทุกคนนะครับแถว2แถว3ไปถ่ายวีดีโอกว้างกว้างอีกกว้างอีกขยับนะนี่แคบเข้าไปโอเคนะครับก็การวัดค่าจริงแบ่งเป็น3ช่วงเนาะมีช่วงที่ยังไม่ได้ป้อนไฟเข้าสู่เครื่องนะครับช่วงออนไฟแต่ยังไม่เปิดแอร์แล้วก็ช่วงหลังที่จะเปิดแอร์นะครับช่วงที่ยังไม่ออนไฟเข้าสู่เครื่องมือที่ใช้ตัวแรกเลยจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มองง่ายๆมันเป็นเหมือนตัวมิเตอร์หลักการคล้ายๆการวัดค่าความต้านทานทั่วไปแต่ข้อที่แตกต่างกันเลยก็คือมันป้อนไฟเข้าไปได้ถึง500โวลต์ตอนที่เราเทสนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีสเกล0ถึงตัวอินฟินิตี้นะครับด้านบนก็จะเป็นเลขนะครับตรงนี้ที่เห็นเนี่ยหน่วยเป็นเมกะหรือ1ล้านโอห์มนะครับค่าที่ยอมรับได้คือมากกว่า1เนาะตัวเลข1ที่เห็นอยู่ก็คือตรงนี้นะครับจะมีเลข1อยู่นะครับตรงหน้าปัดนะครับใช้สีไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกย่านอะไรนะครับก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับเจ้าตัวของมัลติมิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเช็คในส่วนของ Zero Adjust หรือดูก่อนว่าเข็มมันอยู่ศูนย์หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับพึงระวังเสมอนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันป้อนไฟ500โวลต์เนาะถ้าเกิดว่าเอาไปจี้เล่นกันอันนี้ผมไม่รับผิดชอบนะครับต้องระวังกันเองนะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้มันเป็นแบตเนาะเพราะฉะนั้นเช็คก่อนนะครับว่าแบตเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่านะครับมีดิชชาร์จกับแบตกู๊ดนะครับถ้าเกิดว่ากดป้อนไฟนะครับแล้วขึ้นไปอยู่ที่แบตกู๊ดด้านล่างแสดงว่าแบตยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันดิชชาร์จเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนแบตก่อนใช้งานนะครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับใช้ย่านอะไรในการวัด50โวลต์125โวลต์250โวลต์หรือ500โวลต์ครับ500โอเคงั้นผมปรับไปที่500นะครับอย่างที่บอกว่านะครับผมจะทำการ adjust โดยการนะครับบีบแบบนี้นะครับเครื่องมือผมเนี่ยนะครับสามารถปล่อยไฟได้2ที่คือจากเครื่องกับจากตัวสายนะครับถ้าตัวสายเนี่ยมีปุ่มเนาะกดปุ๊บไฟก็จะถูกป้อนออกมาตัวเครื่องนะครับถ้ากดก็มีไฟป้อนออกมานะครับสามารถที่จะหมุนตามเข็มแล้วก็ค้างแบบนี้ได้นะครับล็อกได้เลยสังเกตดูนิดนึงตรงนี้ตรงศูนย์ไหมครับศูนย์500เลยนิดนึงเลยมานิดนึงก็ต้องปรับเนาะโอเคแอดจัสต์ก่อนใช้ตัวนี้นะครับโอเคอ่ะปรับให้ผมหน่อยนะครับเห็นง่ายๆมองเห็นป่ะพี่เห็นนี่ครับต้องปิดไฟไหมครับพี่เออก็ดีนะจิ้มรูต้องปิดไฟไหมครับก็ต้องเอาสายมาให้พี่จอจับโอเคโอ้โหโอเคโอ้ยสำลักนิดนึงขยับไปนั่นดีเมียมาเลยสำลักโอ้ลักเกียร์มาเตรียมเออว่ะมือไม่เที่ยงบอกแล้วไม่โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับทุกครั้งควรมีการเช็คซีโร่ก่อนนะครับขั้นตอนการวัดเนาะนะครับอย่างที่บอกเราจะทำการวัดก็คือ1ลาย2 3กาวนะครับสิ่งที่ห้ามวัดคือคอนโทรลนะครับโทนของทางเดกิ้นอินเวอร์เตอร์กับนอนอินเวอร์เตอร์ก็ไม่อยู่ที่เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 3สังเกตง่ายๆนะครับตัวเทอร์มินอลเนี่ยนะครับมันจะเป็น2ชั้นซ้อนกันถ้าเกิดว่าเห็นน็อตบนน็อตล่างตรงกันแสดงว่าไม่เป็นลายก็นิวตันแต่ถ้าเกิดว่ามีแค่น็อตบนด้านล่างเว้นไว้ตรงนั้นแหละครับคอนโทรลนะครับอ่ะสังเกตให้หน่อยตรงนี้คอนโทรลตัวอินเวอร์เตอร์หรือนอนอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์1 2 3ถ้าคอนโทรลอยู่3แสดงว่าเป็นอินเวอร์เตอร์แต่ถ้าคอนโทรลอยู่2เนี่ยเป็นระบบนอนอันนี้คอนโทรลอยู่3เนาะแสดงว่าเราจะวัด1วัด2แล้วก็กาวนะครับเฮ้ยขั้นตอนนะครับก็คือคีบที่โครงหรือลายท่อนะครับผมจะคีบตรงนี้เนาะกาวเลยไม่แนะนำให้คีบตามโครงที่เป็นสีผิวที่เขาเลือกมาเนาะใช่นะครับมันไม่ติดวิธีการนะครับผมจิ้มไปที่เบอร์1นะครับแบบนี้สังเกตถ้าเข็มตีมาทางด้านขวามือนะครับชนศูนย์เนี่ยแสดงว่ามันช็อตกันแบบนี้ก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข็มตีขึ้นมาแล้วย้อนกลับที่เดิมแสดงว่าใช้งานได้นะครับโอเคผมจะกดเทสนะครับสังเกตไฟพาวเวอร์อันนี้คือป้อนไฟเข้าแล้วแสดงว่านะครับไม่ช็อตนะครับไฟเบอร์2บ้างนะครับเบอร์2คอนโทรลเบอร์3ไฟป้อนเข้าตีกลับแสดงว่าไม่ช็อตลงโครงนะครับเบอร์3ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับโอเคต่อไปก็ได้ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายที่9อันนี้อะไรอะไรฟรีอ้าวเสียไหมครับต้องถึงไม่เสียไม่เสียเนาะเพราะกาวต้องถึงกาวก็ต้องถึงกาวอยู่แล้วนะครับแสดงว่าระบบนี้เราสามารถที่จะ
ป้อนไฟเข้าได้แล้วนะครับนี่เราไม่ต้องปลดสายออกจากตรงนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องแต่ขออย่างเดียวคือห้ามวัดในส่วนของคอนโทรลแต่นี่ไฟเรายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดยังเบรกเกอร์ติดอยู่นะเปิดเบรกเกอร์ไปช็อตเลยนะง่ายๆนะครับคือเราจะรีเช็คก่อนว่าเฮ้ยถ้าออนเบรกเกอร์ขึ้นมาเนี่ยไม่ช็อตทัวร์แน่นอนนะครับถูกต้องแต่เราก็ไม่วัดด้วยเพราะถ้าวัดช็อตแน่นอนอะไรนะครับถ้าเราเปิดเบรกเกอร์อยู่ถูกต้องถ้าเกิดไฟขึ้นมาปุ๊บเราจะไม่ทำการวัดมาโอเคนะครับก็คือไม่ต้องกดสายวัดได้เลยใช่เป็นระเบียบเบรกเกอร์ไว้ถ้าออนก็วัดไม่ได้มันถ้าเกิดว่าเป็นแบบดิจิตอลจะเป็น OL ใช่ครับ Infinity ก็คือภาษาไทยอนันต์เนาะหรือว่าคือค่าความต้านทานที่มันมากมากๆนะครับเราก็เลยแทนวัดไม่ได้ Infinity วัดไม่ได้ถูกต้องครับโอเคนะครับถัดไปในเรื่องของไฟเนาะนะครับก็เช็คไฟบ้านผมขอมูฟมาตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวเมนเบรกเกอร์ที่บ้านนะครับยิงตรงมาเข้าหาตัวของ power ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือนะครับเช็คโดยใช้ย่าน DC หรือ AC โวลต์ครับ AC นะครับใส่ด้ามใส่คอมนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันสภาวะออฟอยู่เนี่ยนะครับไฟต้องเข้า1ทางนะครับแล้วก็อีก1ทางต้องเป็นศูนย์เนาะผมวัดให้ดูนะครับแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่200เอ็ดตรงนี้บวกลบได้ 10% นะครับก็คือย่านที่แอร์ทำงานได้โอเคผมรีเช็คอีกทีนึงดูว่าเบรกเกอร์ผมดีหรือเปล่าไฟขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นเดียวแสดงว่าขึ้นศูนย์ขึ้นศูนย์เนี่ยแสดงว่าเบรกเกอร์ผมยังใช้งานได้นะครับโอเคถัดไปนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับก็คือตัวของการวัดน้ำยานะครับขณะเครื่องไม่รันนะครับเพื่อเทียบกับตัวของแรงดันในอุดมคตินะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับถามว่าผมเอาตัวนี้มาทำอะไรนะครับง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าเราติดตั้งดีเนาะระบบเป็นแบ็คคัมเรียบร้อยแต่เมื่อใดที่เราต่อสายเข้าไปเรื่อยๆมันก็เป็นเหมือนการเอาอากาศเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะต่อเกตทุกครั้งผมจะทำการแบ็คคัมในส่วนของสาย 1. ได้สายที่เป็นสุญญากาศ 2. ได้ตัวของการเช็คของอุปกรณ์เราด้วยว่ารั่วไม่รั่วนะครับเช็คให้ผมอีกทีนึงตรงสูตรนะครับอันนี้คืออันดับแรกที่เราต้องเช็คก่อนใช้เกตไม่ตรงฝั่งไหนครับทั้งสองฝั่งเลยขวาฝั่งซ้ายนี่ซ้ายตรงซ้ายตรงซ้ายขวาขวาไม่ตรงโอเคแสดงว่าไม่ถูกใจผมให้แก้แล้วกันนะครับต่อให้เราไม่ใช้เอากลับไปบ้านแก้ได้ไหมผมซวยเลยนะครับถ้าหายไปโอเคตัวนี้ครับตัวนี้ของแท้เลยนะโอเคเพื่อความสบายใจตรงทั้งคู่ดีกว่าเคยปรับได้ด้วยใช้มาไม่เคยปรับเลยทัดก็ปรับได้โอเคนะครับทีนี้สายที่เราใช้เนี่ยครับนะครับสองเส้นพอก็คือสายเหลืองกับสายน้ำเงินนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่อยากให้เช็คเสมอก็คือในเรื่องของลูกยางนะครับดูว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอเคอันนี้มีเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามีฝุ่นปักเป่าได้ไหมก็ได้ไม่ควรนะก็ได้อยู่นะควรจะเอาอะไรที่มันสะอาดเช็ดนะครับนะครับปักเป่าได้แต่ไม่หน้างานจะเหลือไหมนะที่ทำหน่อยเด้อเฮ้ยหน้างานแล้วก็เป่านะเป่าก่อนแล้วเพี้ยงเหรอใช่ได้อย่าเอาความจริงมาพูดเล่นโอเคเช็คโอลิงต่างๆนะครับยางตั้งนะโม3จบก่อนแล้วก็เป่าแต่ทั้งน้ำลายนะครับจากนั้นต่อเข้าระบบเหมือนเดิมเลยครับทั้งเงินเข้าปิดหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ปิดอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออุปกรณ์ในมือพี่เสื้อน้ำเงินนะครับเซฟตี้เซฟตี้วาล์วชาร์ปวาล์วเซอร์วิสวาล์วนะครับแล้วแต่คนเลี้ยนเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูในส่วนของยางแล้วก็คลายออกให้สุดก่อนที่จะใช้งานนะครับใส่เข้าไปเลยวิธีใช้ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันหมุนคาไว้นะครับมือพี่ก็จะเปิดน้ำยานะครับเพราะฉะนั้นคลายออกให้สุดก่อนนะครับทวนเข็มโอเคนะครับ
แบบนี้แสดงว่าระบบยังไม่ได้ต่อเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมต่อสายนี้เข้าไปก่อนเลยจากนั้นอย่างที่บอกว่าผมจะแวะข้ามสายสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับเวลาเท่าไหร่นะฮะประมาณนาทีนึงก็พอแล้วนะครับอ๋อมันยังไม่ข้ามเนี่ยเออต้องอ๋อต้องแวะก่อนข้ามใช่ไหมอันนี้เล่นมุกใช่ไหมครับโอ้โอเคนะครับตายแล้วตายแล้วใช้เครื่องมือเนาะน้ำมันนี่ก็แทบจะไม่ดีแล้วนะครับเหลืองเยอะใช้งานได้เนาะเห็นกลับไปก่อนกลับไปบ้านก่อนแล้วกันโอเคนะครับใช้งานได้ดูไหมดูไหมอันนี้ลองนิ้วลองนิ้วลองต้องลองไปแวะที่บ้านเครื่องใช่ไหมเออถ้าจะดีผมนับจำนวนไว้เรียบร้อยแล้วก่อนออกนี่มีสแกนด้วยนะครับสแกนโอเคนะครับรีบมองออกเลยนะแบ็คข้ามนะครับเปิดแบ็คเนาะเปิดวาล์วเปิดวาล์วอ่ะมีอันนี้ก็เปิดซะหน่อยนะครับแล้วก็เปิดตัวของเกตตัวนี้เปิดนี้ไหมครับไม่ต้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกร้อนพุดพุดพุดขึ้นแน่นอนน้ำยาพุ่งเลยเคยมีเหตุการณ์มาแล้วครับเสื้อขาวด้วยนะครับโอเคลงไหมครับลงไหมโอเคหรือว่ามันลงอยู่แล้วแต่แรกประมาณนาทีนึงนะครับแต่ถ้าปิดก็ต้องเช็คดูดีๆเนาะเมื่อกี้เช็คศูนย์นะฮะเช็คสูตรแล้วนะครับก็มันแต่หมุนไม่ผมหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้แต่สังเกตแล้วหมุนแค่ตัวของเกศสีแดงนะครับสีน้ำเงินยางลงไหมมันลงไหมข้างนู้นลงไหมหรือไม่ลงมันคาอยู่ตะกี้มันอยู่ก็ลงเกือบศูนย์เลยศูนย์ไปนิดหนึ่งอ่ะลงไหมถ้าลงมา30ก็ใช้ได้แต่ก็ไม่หลอกโอเคประมาณนี้ละกันนะครับ1นาทีเนาะนะครับในส่วนของเกตนะครับติดเกตก่อนแล้วก็นะครับตรงนี้จริงๆมีเทคนิคอีกเล็กน้อยนะครับคือป้องกันตัวของน้ำมันแว็กเนี่ยมันตีกับเข้าสายนะครับก็คือผมจะทำการคายสายตัวนี้เล็กน้อยนะครับให้อากาศเข้าไปนะครับจากนั้นก็ปิดนะครับเพราะว่าน้ำมันแว็กกับน้ำมันน้ำยาที่อยู่ในระบบเนี่ยมันคนละตัวกันนะครับก็ดีที่สุดก็คือคายสายเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยปิดแล้วตอนนี้อากาศไม่เข้าเหรอเพราะเราเปิดวาล์วไว้เราใช้แค่ตัวนี้พอเนาะนะครับตรงนี้เราโดนกั้นอยู่แล้วนะครับสังเกตว่าตัวแว็กข้ามตัวเกตเนี่ยยังเป็นสูญอากาศอยู่นะครับก็ทิ้งไว้อีกสักเล็กน้อยครึ่งชั่วโมงเข็มเนี่ยดูว่าเข็มเนี่ยมันตีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นปุ๊บแบบนี้ระบบรั่วไหมครับรั่วเกตรั่วสายดีรั่วก่อนแล้วระหว่างหัวสายหรือว่าช่างรั่วใช่ไหมช่างรั่วมากกว่าช่างรั่วเมื่อวานมีเทนติดตั้งนะครับบอกลูกค้าว่าแว็กทุกครั้งนะครับสรุปพอแว็กไปเจอรั่วนะครับก็ข้อดีของแว็กก็ตรวจรั่วได้ด้วยเนาะแว็กรั่วหรือสายรั่วช่างรั่วโอเคนะครับอุปกรณ์ผมน่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็คือไม่รั่วนะครับต่อไปผมจะเปิดน้ำยาเข้าระบบอย่างที่บอกว่าตรงนี้ห้ามหมุนสุดถูกไหมครับเปิดให้หน่อยเดียวคืออ่ะเดี๋ยวรอดูให้ผมหน่อยถ้าเกิดมีสัญญากาศอยู่นะครับนั่นพอแล้วจากนั้นหมุนไปอีกแค่นิดเดียวนะครับหมุนกลับหรือหมุนนิ้วโป้งหมุนเนี่ยนะครับเอานิ้วโป้งอย่างเดียวตรงนี้อ๋อนี่1-4อ่ะตรงนี้แรงดันได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับไม่ถึง240อ่ะมันสองร้อยเท่าไหร่อ่ะ238ไม่35เอาไหนเอา15พอต่อเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่วัดจริงนะครับแต่ว่าจำไว้ว่า1คือเราต้องอ่านแรงดันขณะเครื่องไม่รัน2เทียบอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ผมตีเลขกลมๆ28องศานะครับพี่เปิดตารางด้านหลังสุดนะครับดิกชันนารีของไดกินนะครับตารางบนที่เป็น R32พี่จิ้มไปเลยที่อุณหภูมิ28องศา28ได้มันจะต้องได้กี่ PSI ครับ259 496 496อ่ะเป็นตารางด้านหน้าครับไม่ใช่นี่หรออุณหภูมิจะมันมี28ได้เหรอมีแต่27เองอ่ะได้อยู่ที่250นะครับอันนี้อ่านได้อยู่ราวๆประมาณ240แสดงว่าระบบน้ำยาเนี่ยพุ่งจากระบบไปประมาณ10 PSI นะครับแต่เราบอกแล้วว่ายอมรับได้อยู่ที่บวกลบ
45เพราะฉะนั้นเล็งที่ยอมรับได้เนี่ยก็คือนะครับตัดจาก250ไปทางซ้ายก็คือ205 psi ถึง295 psi บวกลบ5นะครับบวกลบ45 45 45ปอนด์ครับอันนี้มันเท่าไหร่230นะอันนี้คือ 27.56 มันไม่มี28เต็มเราดูแค่ช่องนี้ก็พอแล้วครับ3ช่อง1 2 3 1 2 3 1 2 3ถ้าเกิดผมสมมติตรงนี้เปลี่ยนเป็น24องศาแรงดันที่ควรจะเป็นควรได้ประมาณเท่าไหร่ครับใช่ไหมถูกต้องนะครับแรงดันมันจะลดลงทั้งที่น้ำยาเนี่ยเท่าเดิมนะครับเพราะมันเกิดการหดตัวภายในเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้พี่จะต้องวัดกันด้วยนะครับถัดไปผมจะทำการออนไฟแล้วนะครับปึ๊บขอพื้นที่นิดนึงครับ